Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2023ซีรีส์เติบโตในการอัศจรรย์วันที่3ความมั่นใจนำไปสู่อัตลักษณ์ใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่16ถึง18ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ในปี1908 G.K. Chesterton นักเขียนและนักปกป้องหลักข้อเชื่อคริสเตียนได้พรรณนาถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ในยุคสมัยใหม่ว่าเราได้หลงลืมไปแล้วว่าเราเป็นใครหรือเป็นอะไรแม้พระคัมภีร์เองจะบอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอัตลักษณ์อันแสนอัศจรรย์ของเราคืออะไรเช่นใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่1ที่บอกว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ใน1ยอห์นบทที่4เป็นพระคัมภีร์อีก1บทที่มีชื่อเสียงอาจเป็นเพราะเราหลายคนมีข้อจำกัดชีวิตจากความกลัวมากมายจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจที่จะได้ยินคำหนุนใจเช่นความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียในข้อที่18แต่นั่นหมายความว่าเราเป็นไทยแล้วจากความกลัวทุกประเภทเช่นความสูงแมงมุมหรือเครื่องบินหรือเปล่าแน่นอนว่าพระเจ้าอาจทรงปลดปล่อยเราจากความกลัวเหล่านั้นได้แต่ว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ในตอนนี้โฟกัสเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทั้งตอนไม่ใช่เพียงแค่ประโยคแรกเราก็จะเห็นว่าความกลัวนั้นเกี่ยวข้องกับการลงโทษจากการพิพากษาแต่สิ่งที่ความรักของพระเจ้ากระทำต่อเราคือช่วยเราให้ได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรามิใช่เพียงผู้ตัดสินพิพากษาเป็นการยืนยันถึงพระคัมภีร์ในข้อก่อนหน้าในข้อที่17ว่าความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเราอาจไม่รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนพระเยซูมากนักแต่ว่าความจริงแล้วเรากำลังเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณทรงเปลี่ยนแปลงเรามากขึ้นและจนถึงจุดที่เราเป็นเหมือนพระเยซูเพราะเราต่างก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนพระองค์เราจึงเรียกพระองค์ว่าพ่อได้อย่างเต็มปากในข้อที่17บอกว่าเพราะว่าพระองค์ซึ่งหมายถึงพระเยซูทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเพราะพระบิดาทรงรักเรามากอย่างที่ทรงรักพระเยซูอัตลักษณ์เช่นนี้เองที่เป็นรากฐานความมั่นใจของเราให้กล้าที่จะขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าในคำอธิษฐานไม่มีใครจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยบังเอิญการรับใครสักคนเป็นลูกต้องอาศัยการเตรียมตัวทั้งกายภาพและจิตใจอย่างสูงแต่ในที่สุดการรับบุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เป็นบิดาบอกกับเด็กที่ตนจะรับเลี้ยงดูว่าพ่อเลือกลูกและเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราแล้วพระองค์จะทรงรักเราราวกับลูกที่เกิดในครอบครัวของพระองค์จริงๆในบทเพลง Mercy หรือพระเมตตาAmanda Cook ผ
ผู้แต่งได้บรรยายว่าโอความรักรักอันยิ่งใหญ่ความกลัวไม่อาจพบได้ในพระองค์จะไม่มีวันใดเลยที่ทรงลังเลใจในเหล่าผู้คนที่ทรงเลือกเราทั้งหลายเป็นและจะเป็นลูกของพระเจ้าเสมอไปและพระองค์จะไม่มีวันเสียพระทัยที่ทรงเลือกรับเราทั้งหลายเข้ามาในครอบครัวของพระองค์เลยสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ลองเขียนอัตลักษณ์ของเราในพระเจ้าออกมาสัก 3-5 ข้ออธิษฐานกับพระเจ้าให้เรามั่นใจในอัตลักษณ์ที่เราเขียนและเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเราเช่นนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่ทรงนำเราได้มารู้จักพระองค์ในวันนี้เราขอบคุณที่วันนี้เราไม่ใช่ทาสของความกลัวหรือความบาปใดอีกต่อไปแต่เราได้รับอัตลักษณ์ใหม่แล้วในพระองค์คือได้เป็นลูกของพระเจ้าได้ถูกรับเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ได้มีชีวิตใหม่ที่มีเสรีภาพและมั่นใจในความรอบฐานทางพระคริสต์เราจึงมั่นใจได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาทรงรับฟังทุกคำร้องทูลของเราและจะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเราขอเชื่อวางใจในการจัดเตรียมของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน